กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่ช่วงฟ้องด้วยภาพกันสักหน่อยนะคะคุณครับอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของการเรียนต่อต่างประเทศกันต่อไปที่พื้นที่นี้เลยค่ะซอยเพชรบุรีที่10ซอยเพชรบุรี15นะคะถนนเพชรบุรีตรงแถวๆนั้นเกิดปัญหาท่านผู้ชมท่านหนึ่งแจ้งมาว่าเกิดไฟไหม้จนมิเตอร์ช็อตจนทำให้กังวลวิ่งวุ่นกันทั้งซอยเลยวิ่งวุ่นเลยอยู่ๆไฟก็ช็อตแล้วก็ไหม้ด้วยใช่ค่ะไม่มีใครดูแลนะฮะเพราะสายไฟมันระโยงระยางเต็มไปหมดตรงนั้นค่ะไปคุยกับท่านนี้เลยนะคะคุณปัญญาไกรทัศน์เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่เดือดร้อนด้วยคุณปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมายาสวัสดีครับคุณวิทูลครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นยังครับครับหายตื่นเต้นยังครับไฟช็อตไฟไหม้บ้านเนี่ยโอ้ยคนทั้งซอยเลยครับกลัวไปหมดเลยครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือมันเกิดมาจากว่าบ้านเลขที่1ทับ4กับ1ทับ5เนี่ยนะครับครับบ้านเลขที่1ทับ4 1ทับ5ในซอยเพชรบุรี15เนี่ยเขาเดิมทีเป็นบริษัททัวร์นะครับแล้วก็มิเตอร์ไฟเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างบ้านเลขที่1ทับ4กับ1ทับ5นะครับซึ่งเป็นติดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วต่อมาเนี่ยก็ปรากฏว่าบริษัททัวร์เนี่ยเขาปรับปรุงนะครับชั้นล่างเป็นคอฟฟี่ช็อปนะครับเป็นแค่ร้านขายเค้กกาแฟเขาก็เลยไปที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็ให้การไฟฟ้าเนี่ยย้ายมิเตอร์มาไว้ในที่ตรงอย่างที่เห็นในรูปนั่นแหละครับในขณะที่เขามาติดตั้งเนี่ยเป็นวันบนหยุดราชการนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เดิมทีบ้านเลขที่1ทับ5เนี่ยนะครับ1ทับ6เนี่ยก็จะเป็นร้านขายอาหารนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยในช่วงที่ขายอาหารเนี่ยก็จะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพอหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยในช่วงวันเสาร์เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงแจกมาติดนะครับก็ปรากฏว่าตอนเขาติดเนี่ยเขาจะพันสก็อตเทปนะครับพันไว้ระหว่างร่องตึกบ้านเลขที่1ทับ5กับ1ทับ6เนี่ยมันจะมีช่องอยู่ตรงกลางเวลาฝนตกฝนก็จะไหลลงมาตรงนั้นค่ะคุณปัญญาอย่างที่เห็นในภาพคือระยงระยางแล้วก็เป็นจุดที่เป็นฉนวนทำให้เกิดไฟช็อตพอไฟช็อตปุ๊บเนี่ยก็คือเกิดไฟไหม้ถูกไหมคะวันนั้นไหม้เยอะไหมคะคือตอนที่ไฟมันลงมาเนี่ยมันก็จะลงทางสก็อตเทปเนี้ยที่ผ่านแล้วก็มันจะมีท่อ PVC ขนาด3นิ้วอะที่ใส่สายไฟลงไปน้ำมันก็จะลงในท่อ PVC นะท่อ PVC นี้ก็ร้อยสายใต้ดินไงครับเอ๊กำลังคุณปัญญากำลังจะถามว่าทำไมการไฟฟ้านครหลวง3เสนทำแบบนี้ใช่ไหมคะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยแจ้งทางไฟฟ้าเนี่ยผมก็ต่อไปที่1130นะครับประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง2คนขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับค่ะมาถึงปุ๊บก็มายืนดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าจ่ายเขา10,000 บาทแล้วก็จะย้ายมิเตอร์ให้ผมบอกว่าเอาต้องไปจ่ายที่นู่นเหรอเป็นความผิดผมเหรอก็บอกเอาคุณเซ็นบอกใครเซ็นล่ะเขาบอกเจ้าของบ้านเซ็นผมบอกเอาก็ผมเป็นเจ้าบ้านอ่ะผมยังไม่เคยรู้เรื่องเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่จ่าย10,000เนี่ยเขาก็ไม่ทำให้ครับผมบอกถ้าเกิดไฟไหม้แล้วจะทำไงก็บอกเดี๋ยวไฟไหม้แล้วก็มาคุยแล้วกันนะครับแล้วก็หายไปจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี้ยก็น้ำเนี้ยจากไอ้สก๊อตเทปเนี้ยหยดลงมาถูกคนที่นั่งอยู่ข้างล่างด้านข้างล่างนะครับตรงที่พื้นเนี้ยมันช็อตอ่ะดูดช็อตคนครับผมก็เลยแจ้งไปที่1130อีกก็คือการไฟฟ้านครหลวงอีกช็อตแล้วช็อตแล้วครับเขาก็มากันหลายคนมากันหลายคนเสร็จทำเรื่องคุยติดต่ออะไรกับผมอยู่ประมาณสัก2เดือนจากนั้นก็หายไปอีกค่ะนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณปัญญาถ้าหากว่าเกิดไฟช็อตไฟไหม้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวการไฟฟ้านครหลวงจะมาแก้ไขให้ค่ะได้มาชี้แจงได้มาชี้แจงครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณปัญญาประเด็นที่มาสอบถามวันนี้ฟ้องด้วยภาพวันนี้นี่คือล่าสุดกังวลใช่ไหมคือล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่ประมาณสักเดือนกันยานะครับก็น้ำก็ไหลลงไปในท่อ PVC แล้วมันก็อยู่ใต้ดินเงี้ยทีนี้ท่อมันก็เปื่อยสายยางมันก็เปื่อยเนี่ยหลังไอ้ยางที่หุ้มสายไฟอ่ะจากนั้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันก็วิ่งออกมาเลยไฟก็วิ่งออกมาก็เห็นพุ่มไหมที่เขาถือในมือแล้วก็พุ่งออกมาเป็นลูกไฟวันนี้คงจะเห็นเยอะค่ะครับคงนึกออกค่ะมันวิ่งออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นข้างบนสายไฟข้างบนเลยสายไฟแรงสูงเลยนะครับมันก็วิ่งแบบเคยเห็นเวลาปีใหม่เนี้ยที่เขาจุดไอ้
ไอ้อะไรอ่ะพลุที่มันออกมาเป็นลาวสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีใหม่อะไรแบบนั้นอ่ะมันลงมาแบบนั้นเลยค่ะคุณปัญญากำลังจะบอกว่าดูแล้วก็ใจคอไม่ดีทุกวันเลยใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ระเบิดเชื่อไหมคนทั้งซอยวิ่งหนีออกไปหมดเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งมูลนิธิทั้งคอแท็กซึ่งทั้งร่วมกตัญญูทั้งอปปลทั้งรถดับเพลิงมาทีนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเจ้าหน้าที่อปปลเนี่ยก็ไปวิ่งเอาถังดับเพลิงนะครับเป็นถังสีแดงอ่ะก็ไปฉีดค่ะปรากฏว่าไฟมันวิ่งตามวิ่งเข้ามาที่ถังแดงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทิ้งถังวิ่งสุดชีวิตเลยไปปากซอยค่ะนี่เป็นภาพที่เห็นใช่ไหมคะคุณปัญญาทางทีมงานของลุงแจ่มนะคะไปตรวจสอบกับทางสอบถามกับทางหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในการไฟฟ้านครหลวงสามเสนคุณยุทธนาวงสารีชี้แจงมาอย่างนี้นะคะคุณปัญญาคะเขาบอกว่ากรณีที่มีการบอกว่าเรื่องของการไปติดตั้งมิเตอร์ไว้ที่หน้าบ้านโดยไม่มีการขออนุญาตนั้นทางกฟนทางการไฟฟ้านครหลวงกฟนเนี่ยบอกว่ามีมาตรฐานในการติดตั้งไว้ที่หน้าตึกบริเวณกึ่งกลางบ้านนะคะกรณีเช่นนี้ก็เป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายไฟไปในให้บ้านนั้นๆนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีการขอหนังสืออนุญาตเพราะการติดตั้งเนี่ยเป็นประโยชน์ของเจ้าบ้านจึงไม่มีการร้องเรียนกันแต่ว่าในปัจจุบันสำหรับมิเตอร์ที่ติดตั้งใหม่ขอติดตั้งใหม่การติดตั้งมิเตอร์หน้าตึกต้องมีสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งนะคะอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับกรณีนี้ก็ดูจากภาพนะคะประกอบที่เขาส่งมาอย่างบ้านเลขที่มิเตอร์บ้านเลขที่1ทับ5ที่ติดตั้งอยู่ตรงส่วนทางการศาสตร์เนี่ยก็มีมิเตอร์ยื่นล้ำเข้าไปในส่วนของบ้านเลขที่1ทับ6เหมือนกันนะคะส่วนบ้านเลขที่1ทับ6มิเตอร์เนี่ยยอมรับว่าติดตั้งที่หน้าตึกบริเวณกึ่งกลางระหว่างบ้านทั้ง2หลังหมายความว่ามิเตอร์ของ1ทับ6ก็ล้ำไปในหน้าบ้านของ1ทับ5เหมือนกันคืออย่างนี้บ้านเลขที่1ทับ4 1ทับ5 1ทับ6เนี่ย1ทับ5กับ1ทับ6เนี่ยจะใช้มิเตอร์อยู่ฝั่งระหว่าง1ทับ5กับ1ทับ6ค่ะนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็ย้ายจาก1ทับ5เนี่ยมาไว้ตรงกลางมาไว้ที่ที่ล้ำตรงนั้นแหละฮะที่เห็นในภาพแล้วก็ทิ้ง1ทับ6ไว้อย่างนั้นนะครับคือตั้งแต่บ้านก่อสร้างเสร็จใหม่ๆเขาก็บอกว่าค่ะเขาใช่ค่ะเขาก็บอกว่าส่วนมิเตอร์1ทับ6เอาไว้คงเดิมแต่ว่าประสานจากการประสานงานของเจ้าของมิเตอร์บ้านเลขที่1ทับ5และคุณปัญญาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าทางกฟน.จะย้ายมิเตอร์บ้านเลขที่1ทับ5พร้อมอุปกรณ์ประกอบรวม5ตัวออกมาไว้ที่เสาหน้าบ้านนะคะสรุปแล้วตกลงกันได้แล้วเหรอฮะไปดูแล้วใช่มั้ยป้าไปดูแล้วใช่มั้ยเมื่อประมาณอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณยุทธนาเนี่ยได้โทรมาหาผมครับนะครับก็บอกว่าผมไม่ต้องมาออกรายการแล้วก็ได้ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ค่ะผมก็บอกว่าการไฟฟ้านครหลวงพูดกับผม2ครั้งแล้วครับนะครับแล้วก็ไม่ทําในวันที่ไฟช็อตจนกระทั่งไฟไหม้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็มาซ่อมให้ผมก็บอกว่าช่วยย้ายออกไปหน่อยได้ไหมเนี่ยไปติดตรงเสาไฟตรงนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่เขาหน้าที่เขาก็คือเวลาแจ้งเหตุแล้วก็จะมาทำให้ครับนะครับทีนี้ในวันนั้นเนี่ยตอนไฟช็อตนะครับไฟช็อตอยู่ประมาณเกือบ4ทุ่มนะครับการไฟฟ้านครหลวงมาตอนเกือบตีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือข้างบนตรงนั้นอ่ะมันเป็นโรงงานเย็บผ้าค่ะก็มีความกังวลเกิดขึ้นเอาฟังอย่างนี้แล้วนะคะสุดท้ายเอายังไงไปคุยกันแล้วเนี่ยตกลงให้พวกที่ไฟฟ้าบอกไปทำให้แล้วเขาไปดูแล้วเขาเห็นว่ามันล้ำบ้านผมจริงๆครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็บอกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเจ้าบ้านเซ็นผมบอกใครเซ็นล่ะผมก็อยากจะดูว่าใครเซ็นเขาก็เงียบนะครับเขาก็เงียบผมก็บอกว่าผมเป็นเจ้าบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยเซ็นอะไรเลยแล้วก็จะมาติดตอนวันเสาร์ตอนบ่ายๆตอนที่พวกผมไม่อยู่บ้านกันเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็จะแอบไปติดอย่างนั้นแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอไฟระเบิดขึ้นมาเนี่ยแล้วไฟช็อตเนี่ยชาวบ้านแถบนั้นน่ะเขาก็กลัวเขาก็ถามเมื่อไหร่เขาจะซ่อมตกลงเขาย้ายแล้วใช่ไหมย้ายไหมเนี่ยยังฮะยังฮะเมื่อเช้ายังอยู่เหมือนเดิมยังไม่มาย้ายแต่บอกว่าจะย้ายแล้วใช่ไหมย้ายยังไม่ย้ายเขาก็บอกผมบอกว่าภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมาย้ายให้ผมครับค่ะก็คงคิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมพูดกับคุณยุทธนาว่าครั้งหนึ่งการไฟฟ้านครหลวงเจ้าหน้าที่สองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาขอตังค์ผมหมื่นหนึ่งแล้วทีนี้คุณยุทธนาก็บอกว่าคงจะไม่ต้องจ่ายตังค์หรอกเดี๋ยวก็จะย้ายให้ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งก่อนอีกสักครับหน่อยว่าจะลงจะมาทำให้หรือไม่อย่างไรแล้วเดี๋ยวยังไงประสานกับทีมงานลุงจับด้วยนะคะครับแจ้งกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยสายไฟก็ยังเกะกะอยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะค่ะ
่ะเดี๋ยวเราตามเรื่องต่อให้นะคะค่ะขอบคุณนะคุณปัญญาคะครับครับผมครับสวัสดีค่ะคุณครับครับสวัสดีครับอยู่ตรงนี้เองนะซอยเพชรบุรี15นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนะคะคนเต้นติดเต้นไปบ้านเรามันก็รุงรังจริงอ่ะข่าววุ่นวายไปหมดค่ะมีเวลาอยู่นิดเดียวทิ้งท้ายนะคะครับเชิญนะจะใครที่กำลังจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าเด็กๆคนไหนสนใจหรือคนทำงานต้องดูอะไรยังไงดูอะไรหลักๆเลยต้องดูอะไรหลักๆเลยดูว่ามหาลัยหรือโรงเรียนที่เราจะไปเนี่ยได้รับการรับรองหรือเปล่าหลักๆก็การรับรองอย่างเช่นก็จะมีสถาบันอย่างเช่นอย่างบ้านเราก็จะมีกระทรวงศึกษารับรองไหมทบวงมหาลัยรับรองไหมใช่ไหมครับต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับว่าได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศที่เราจะไปหรือเปล่าบางประเทศไม่มีตรงนั้นนะครับก็จะดูว่าได้รับการรับรองจากองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษาหรือเปล่าที่รับการรับรองจากในวงการด้วยนะครับอันนั้นสำคัญครับเพราะบางคนไปอย่างที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนไปเรียนแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้รับการรับรองจบมาก็ไม่ได้มีใครรู้จักคนทำงานก็ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลำบากไปครับผมต้องดูให้ดีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะบริษัทที่แนะแนวด้านการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่แนะแนวที่ดีให้ด้วยนะคะบริษัทเอกนา Education จำกัดขอบคุณคุณนพสินชัยกุลที่ปรึกษาด้านการศึกษาค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาของแจมออนแอร์แล้วนะคะพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมแบบนี้ทางช่องคมเช็ดลิฟทีวีค่ะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ